นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆเราเริ่มต้นงานกันด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพื่อจะเอาจิตผู้รู้เนี่ยมาขึ้นงานวิปัสสนามาเห็นกายมาเห็นใจมาเห็นรูปมาเห็นนามเพื่อจะได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือการเห็นความเป็นจริงของเขาว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาเสื่อมสลายเขาบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพื่อให้จิตมีปัญญาในการเห็นกายและใจขันธ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นมานานแสนนานว่าเป็นของเราแล้วเราก็คิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราอย่างถาวรเป็นตัวตนที่บังคับได้ให้จิตฉลาดมีปัญญาขึ้นมาในการเห็นไตรลักษณ์ของเขาบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งจิตมีปัญญาเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดมันไม่ใช่ที่พึ่งในที่เราต้องการเป็นของเสื่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ฝึกบ่อยๆจนจิตมีปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาเห็นความจริงของขันธ์บ่อยๆจิตถึงสลัดวางสลัดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อสลัดเราถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นความยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็ขาดภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือหน้าที่ต้องทำไม่มีก็จบกิจละแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นได้เราต้องทำความเข้าใจก่อนการปฏิบัตินั้นต้องทำอย่างไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำเราได้อะไรบ้างเราต้องฝึกให้จิตมีคุณภาพเพื่อจิตนั้นจะสามารถเดินงานแบบนั้นได้เราไม่ได้มานั่งเพื่อจะเอาความสุขไม่ได้มานั่งเพื่อจะเอาดีแต่นั่งเพื่อฝึกให้จิตมีคุณภาพแล้วจิตที่มีคุณภาพจะพาเราออกจากทุกข์ได้พาเราออกจากการจมจากการยึดมั่นถือมั่นได้จิตที่มีคุณภาพอันดับแรกก็ต้องเป็นจิตที่มีสติต้องนำจิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ซะก่อนถ้าจิตยังหลงยังเพ่งอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ยังควบคุมให้ดีอยู่จิตนั้นยังไม่มีคุณภาพเพราะยังรักดีจะเอาดีหรือผลักชั่วเราไม่ผิดศีลนะแต่สภาวะของจิตเนี่ยอาจจะเจริญก็ได้อาจจะเสื่อมก็ได้อาจจะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้แต่เราจะเช็คจิตของเราว่าไหลไปหามันไหมหรือเพ่งเอาไว้ไหมแล้วก็รู้ทันแล้วมันกลับปฏิทางสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเดียวทางสายเอกทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราเข้าสู่หลักของการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ท่านเรียกว่าเอกายนมรรคก็คือทางเข้าสู่มรรคเป็นทางเดียวเท่านั้นก็คือสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นถ้าจิตคนไหนยังหลงยังเพ้อเฟ้อฟุ้งไปกับอารมณ์หรือกดเอาไว้เพ่งเอาไว้จิตคนนั้นก็ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางถ้าสติเราดีสติเราตื่นจิตที่ตั้งมั่นอัตโนมัติมีสติไอเองโดยไม่ต้องบังคับแล้วสติเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิเองมันสมาธิตัวนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแบบผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดได้เมื่อมีสติตื่นขึ้นมาจากอารมณ์ทั้งหลายเมื่อตื่นแล้วจิตมันอยู่ที่ฐานเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายต่อไปจิตตั้งอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะไม่ไหลไม่หลงแต่จิตจะรู้อารมณ์อย่างที่อารมณ์เป็นจะรู้ความเบื่อความโกรธความโลภความหลงจะรู้กุศลอกุศลจะรู้ตาหูจมูกลิ้นกายที่ทำงานจะรู้ใจที่ทำงานโดยไม่หลงไปเป็นผู้จมกับอารมณ์จิตยังจะเบิกบานแช่มชื่นมันจะสงบเบาควรไวแล้วก็เหมาะการงานจะมีกุศลเกิดง่ายแม้กระทั่งอกุศลจะเกิดขึ้นจิตจะดีตัวมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันนั้นจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่กำลังจะฝึกที่เรากำลังจะฝึกให้เขาตื่นเราเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเราจะฝึกยังไงกันบ้างวันนี้เป็นวันที่1ของเนกขัมมะที่พวกเราจะต้องฝึกเตรียมจิตของเราในการฝึกในหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีอยู่3บทด้วยกันที่ต้องเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าสิกขาสิกขาคือการเรียนรู้บทที่ต้องเรียนรู้มี3บทเขาเรียกว่าไตรสิกขา
ไตรสิกขาก็คือสิ่งที่ต้องศึกษามี3อย่างเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานคุณจะเก่งยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้มี3บทคุณจะมาที่นี่กี่ครั้งเราก็จะเรียนอยู่แค่3บทนี่คือใบไม้1กำมือที่เราจะเรียนรู้เราอาจจะรู้โลกเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทนายความเป็นครูเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นธุรกิจต่างๆอาชีพต่างๆคุณอาจจะรู้โลกทั้งหมดเลยคุณรู้เรื่องทั้งหมดเลยคุณอาจจะเก่งในเรื่องของโลกแต่คุณก็ยังแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วคุณก็ต้องเวียนเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายยังอยู่ในสังสารวัฏอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เรามีปัญญาที่จะออกจากการเวียนวนในวัฏสงสารในสังสารวัฏก็คือการปฏิบัติวิปัสสนาให้จิตนั้นเข้าสู่มรรควิธีสิ่งที่ต้องศึกษามีแค่ใบไม้หนึ่งกำมือที่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีค่าที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญาบท3บทก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาก็คือ3บทเรียนซึ่งเราจะมาเรียนรู้เรื่องศีลศีลต้องมีการปฏิบัติแบบไหนบ้างศีลมีกี่ชนิดศีลให้ประโยชน์ยังไงบ้างถ้าพร่องศีลเราจะต้องรับผลของกรรมยังไงบ้างศีลเป็นพื้นฐานของจิตที่จะมีคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อศีลดีแล้วทำให้จิตสงบไม่ต้องห่วงเรื่องผลของกรรมไม่ต้องมานั่งกังวลว่าสิ่งที่ทำผิดไปแล้วเนี่ยศีลเลยทำให้จิตสงบเลยสามารถฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้นั้นเมื่อศีลดีทำให้จิตสงบแล้วเลยทำให้การฝึกจิตนั้นเป็นสติกับสมาธินี่คือการฝึกจิตเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เมื่อจิตสิกขาคือฝึกจิตให้ตื่นมีสติสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เราก็มาศึกษาบทต่อไปคือปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาคือการรุ่นขึ้นวิปัสสนาในขึ้นอย่างไรทำแบบไหนทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วทำเมื่อไรงั้นเราก็จะเรียนรู้3บทเนี่ยใน7วันที่เราจะอยู่ในเนกขัมมะเราจะฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่กับปัจจุบันได้เวลามาปฏิบัติธรรมจิตเราก็จะไปห่วงกับสถานที่บ้างไปดูที่ตรงนี้บ้างไปดูการก่อสร้างบ้างไปเห็นทีมงานเขาทำงานบ้างจิตจะไหลเอ้าไปกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าทีมงานเขาจะทำหน้าที่อะไรเป็นแม่ครัวหรือบางครั้งเราปฏิบัติอยู่มีทีมงานเขามาถ่ายรูปจิตไปหาคนงานแล้วก็คิดนั่นคิดนี่บางทีคนงานเขาก็ตามต้นไม้จิตก็ไปอยู่ที่คนต้นตามต้นไม้ไปห่วงคนนั้นคนนี้บางคนพอมาถึงแล้วทำไมเขาสร้างแบบนี้ทำไมหลังคาแบบนี้ทำไมเพดานแบบนี้จิตไปอยู่กับวัตถุภายนอกเพราะขณะที่จิตไหลออกไปเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเราลืมฐานละให้รู้ทันเอาแล้วพากลับมาที่ปัจจุบันมันก็ยังเพลิดเพลินกับโลกยังสงสัยไม่สงสัยยังชอบใจอยู่ไม่ผิดที่มันเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้เราจะฝึกจิตให้มีคุณภาพในการรู้ทันเอาแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาที่ฐานเราต้องการให้จิตนั้นตื่นออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะปรับทั้งกายปรับทั้งใจแล้วก็ปรับจิตของเราเราจะเรียนรู้กายใจเราเรียนรู้ขันห้าเมื่อเราเรียนรู้ขันห้าการทำงานของขันห้าเรียนรู้จากอายตนะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วก็ธรรมชาติของจิตเราจะเอาจิตนี้มาฝึกสติปัฏฐาน4ให้ได้อันนักปฏิบัติธรรมต้องสังเกตว่าปัจจุบันขณะเนี่ยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเนี่ยจิตเราหลงไปเราฟุ้งไปเราเพ่งเอาไว้เนี่ยเรารู้ทันไหมขณะนี้ที่ฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือระลึกลงปัจจุบันไม่เลือกอารมณ์ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่เราจะสังเกตจิตว่าเราไหลไปหามันไหมเราจะสังเกตเอาขณะนั่งกรรมฐานนั้นปรับท่าทางก่อนเราต้องรู้กายแล้วก็รู้ใจตอนนี้เท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกไม่ห่อมาหน้าอกของเราเป็นยังไงบ้างหน้าอกก็เผยเข้ามานิดนึงนั่งกรรมฐานบุคลิกต้องไม่เสียบางคนเนี่ยคอตกแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองมันจะคลื่นไส้เวียนหัวเลยงั้นนั่งกรรมฐานบุคลิกต้องไม่เสียนั่งกรรมฐานต้องพ้นทุกข์แต่ถ้านั่งแล้วทุกข์มันนั่งผิดอ่ะงั้นคนที่มีสติต้องรู้นะตอนนี้คอเราตั้งขึ้นมามั้ยสังเกตนะเราเป็นมนุษย์มั้ย
ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยคอจะตั้งตรงแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานคอมันจะค่อยเลื้อยลงไปทำไมถึงเลื้อยลงไปเพราะมันไม่มีสติพอไม่มีสติปุ๊บก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะเลื้อยตัวมันจะขนานกับโลกมนุษย์คอจะตรงเพราะเราจะต้องเป็นมนุษย์ให้ได้ซะก่อนมีความพร้อมซะก่อนมีใครคอตกบ้างมีใครหลังโก่งบ้างคางให้คางมันเงยขึ้นมานะครับให้นั่งเป็นปกตินั่งต้องฝึกนะครับคอตรงคางตั้งขึ้นมาหน้าอกเชิดขึ้นมานิดนึงบุคลิกต้องไม่เสียแล้วจะต้องหมั่นปรับอยู่เรื่อยพอเราคอตกหลังโก่งรู้ทันปุ๊บปรับขึ้นมาตั้งปกติคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆไม่ต้องไปนั่งพิงถ้าเราพิงเก้าอี้ปุ๊บเราจะเพลินแล้วหลับง่ายเพราะฉะนั้นเรานั่งให้ตัวตรงนิดนึงเอาแค่หลังแตะเก้าอี้เอาแค่นั่งแตะเฉยๆพอประคองร่างกายได้ให้มันพล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงให้มันทรมานนิดนึงสติมันจะได้เกิดง่ายแต่ถ้าเราเพลินเกินไปปุ๊บมันจะหายนิ่งไปเลยเพราะฉะนั้นให้เรามีสติแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันให้สังเกตเอาว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างคอตกปุ๊บรู้ทันหลังโก่งปุ๊บรู้ทันปรับขึ้นมานั่งปกติคราวนี้เมื่อเรารู้กายอย่างนี้แล้วเราก็สังเกตใจเราคราวนี้พอเราจะมาปฏิบัตินะให้จิตนั้นนะแยกได้ระหว่างใจคือความนึกคิดจิตคือผู้รู้ขณะที่นั่งอยู่คอตกปุ๊บจิตจะรู้ว่าคอตกหลังโก่งปุ๊บรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอนั่งปุ๊บมีความสุขความทุกข์มีการนึกถึงอดีตมีความจำได้มีการนึกถึงอนาคตมีการปรุงกุศลหรืออกุศลแล้วจิตไหลไปหาความคิดรู้ทันปุ๊บกลับมาสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังในการปฏิบัติเรื่องของจิตก็คือนิวรณ์ห้าคือมารทำหน้าที่ในการขวางการฝึกจิตฝึกสติของเรานิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องขวางให้เราไม่สามารถทำสติสมาธิหรือสร้างกุศลได้มี5อย่าง 1. กามฉันทะเวลานั่งแล้วเพลิดเพลินไปในกามนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกถึงรูปข้างนอก 2. พอนั่งไปแล้วเกิดหงุดหงิดรำคาญใจไม่ได้สักทีเกิดโทสะ 3. เขาเรียกว่าถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนนั่งไปแล้วจิตไปจมเอาความง่วงคอตกแล้วก็หาวขี้เกียจเรียกว่าถีนะแล้วก็มิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนแล้วทำให้เกิดขี้เกียจเกิดล้าไม่อยากปฏิบัติอันที่4ก็คืออุทธัจจกุกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านนั่งแล้วฟุ้งซ่านแล้วก็จะเอาไอ้ดีให้ได้ไม่ได้แต่ใจก็เกิดกุกุจจะฟุ้งซ่านแล้วก็เลยรำคาญใจเลยหงุดหงิดนั่งไปหลงไปฟุ้งซ่านกุกุจจะก็เกิดโทสะไม่ได้ดั่งใจอันที่5คือวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยปฏิบัติไปก็สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยการปฏิบัติสงสัยหลักการปฏิบัติเมื่อนิวรณ์5เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดคือว่าจิตไม่มีกำลังเมื่อฝึกสติกับสมาธิเนี่ยถ้าจิตคนไหนยังจมกับนิวรณ์แสดงว่าจิตยังไม่บริสุทธิ์จิตยังไม่ตื่นแม้กระทั่งคนจะเข้าฌานถ้ายังมีนิวรณ์อยู่เข้าฌานไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะฝึกจิตให้ตื่นเนี่ยผู้ดูผู้รู้ถ้ายังเอาชนะนิวรณ์ไม่ได้เราก็ยังจมกับอารมณ์จิตก็ยังไม่เหมือนดอกบัวที่สามารถชูช่อได้ท่ามกลางน้ำท่ามกลางโคลนเพราะฉะนั้นเราจะฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์ได้ยังไงคนที่ทำสมาธิได้ขณะที่มีความง่วงเหงาหาวนอนมีนิวรณ์เกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือหันกลับมาจับวิหารธรรมไว้เพ่งไว้ก่อนก็ได้คือจับอารมณ์กรรมฐานถ้าคนใช้พุทโธก็จับพุทโธพุทโธให้แน่นจับลมหายใจให้แน่นทำไมเราทำอย่างนี้เพราะว่าเราจะฝึกให้จิตมันตื่นให้มันสว่างขึ้นมานิวรณ์มันจะครอบจิตเราไม่ได้เพราะถ้าเราเผลอๆไปนิวรณ์จะครอบเลยพอนิวรณ์ครอบจิตครอบเจตสิกครอบอารมณ์แล้วเนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกตัวคอก็ตกหลังก็โก่งไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นพอนิวรณ์เกิดขึ้นจับอารมณ์กรรมฐานพุทโธ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 ไว้จับเอาไว้ให้แน่นๆคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปหาอารมณ์รู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานจับฐานแน่นๆไหมเผลอไปอีกรู้ทันว่าเผลอจับฐานแน่นๆไว้ก่อนทำบ่อยเพียรเอานะต้องพยายามมีสติอยู่ท่ามกลางนิวรณ์มีสมาธิอยู่ท่ามกลางนิวรณ์ให้ได้ต้องเพียรเอาอดทนเอาสร้างสัจจะเอาจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยสามารถข้ามผ่านนิวรณ์ได้
เพราะฉะนั้นต้องมีความเพียรมีขันติมีสัจจะในการปฏิบัติประกอบด้วยสติมีสติรู้ทันปุ๊บกับอธิษฐานสติรู้ทันกับอธิษฐานหรือจับฐานให้แน่นๆแน่นๆให้จิตมีกำลังของสติกับสมาธิเอาไว้แล้วนิวรณ์เป็นของมืดมันจะค่อยๆหายไปเองค่อยๆจางไปเองแต่เราต้องเพียรนะคนไหนที่นั่งหลับตาแล้วมันคอตกหลังโก่งไม่รู้สึกตัวเลยให้ลืมตาขึ้นมาไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตาขึ้นมาแล้วพยายามมองไป45องศานั่งกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าเราไม่มีสติมันนั่งอยู่ที่จิตสำคัญตัวจิตเป็นคนทำงานมองไป45องศาแล้วก็มองดูใจที่มีนิวรณ์ที่มันง่วงที่มันล้าที่มันเพลียดูใจถ้าจิตไหลไปหามันรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายไม่เรารู้ทันถอยกลับมาหรือทำไมเราจับเพ่งลมหายใจว่าเพ่งลมหายใจไว้ให้แน่นๆให้มีสติเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะข้ามผ่านนิวรณ์ได้ด้วยความเพียรด้วยขันติและด้วยสัจจะเราจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นถ้าเกิดจิตสามารถข้ามนิวรณ์ได้จิตจะตื่นสว่างไสวรู้เนื้อรู้ตัวอันที่นั่งแล้วเจ็บเนี่ยเราจะรู้ว่าเจ็บถ้าจิตไหลไปหาความเจ็บปุ๊บเราจะรู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาเห็นร่างกายจิตเนี่ยขณะที่รู้ว่าเจ็บแต่จิตกับความเจ็บมันจะสลัดแยกออกจากกันแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมสติและจิตให้เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องบ่อยๆบ่อยๆเมื่อจิตกลับมาที่ฐานได้บ่อยจีระสัญญาเขาก็จะจำหน้าที่แล้วก็สะสมแต้มของสติทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งสตินั้นเกิดบ่อยบ่อยจนจิตมันจำอารมณ์ได้ต่อไปสติเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันเลยเป็นสติตัวจริงมันเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลดีหรือไม่ดีทั้งหลายจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันเลยตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งของจิตที่มี4อย่างฐานเป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์ก็คือจะรู้กายรู้ใจได้เนี่ยเราต้องมีฐานให้จิตก่อนถ้าจิตไม่มีฐานจิตก็จะเร่ร่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจมอยู่กับทางใจหรือถ้าไม่มีฐานจิตก็จะไปเพ่งไปที่วิหารธรรมเพ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์โดยไม่จมกับอารมณ์ไม่แทรกแซงอารมณ์จิตจะไม่มีมวลจิตจะเบาควรไวอ่อนกับการงานนั้นสติปัฏฐาน4เป็นคุณภาพของจิตที่จะใช้เดินปัญญาได้งั้นเราหาฐานที่เราถนัดเป็นกรรมฐานกองนึงเอามาเป็นวิหารธรรมคนไหนถนัดลมหายใจท้องพองยุบการเคลื่อนไหวก็เอาฐานนี้ขึ้นมาถ้าจิตไม่อยู่ที่ฐานก็หมั่นรู้ทันเอาแล้วก็นำจิตกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆมาอยู่ที่ฐานบ่อยทำบ่อยจิตจะทำจำฐานได้เองเพราะขณะที่ทำเนี่ยรู้อยู่ที่ฐานสบายๆด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานสวดมนต์ไปคนไหนใช้กายก็สวดมนต์ไปรู้กายไปคนไหนถนัดดูจิตสวดมนต์ไปจิตไหลรู้ฟุ้งรู้หลงรู้กลับมานั่งกรรมฐานก็เหมือนกันเดินจงกรมก็เหมือนกันก็เอาฐานกายให้รู้สบายๆว่ากายที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขณะที่จิตหลงออกไปมินิวอนเกิดขึ้นสังเกตจิตรู้ทันเอาแล้วนำกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆไม่ได้สวดมนต์เพื่อดีไม่ได้นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อดีแต่ทำเพื่อให้มรรคเจริญนะครับทำเพื่อให้มรรคเจริญขณะที่เรานั่งเนี่ยถ้าเราจิตเราอ่อนแอเนี่ยเรารู้ทันเอากลับมาปรับร่างกายให้รู้สบายๆต้องอาศัยเพียรขันติแล้วก็สัจจะทำบ่อยๆนะครับมันหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปแล้วก็รู้ที่ฐานสบายๆและข้อที่2ของการปฏิบัติเวลาที่มีการกระทบเนี่ยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความคิดหรือมีนิวรณ์มีความรู้สึกอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยข้อที่3มาสังเกตจิตเราถ้าจิตเราหลงไปไหลออกไปหรือเพ่งแล้วควบคุมแล้วทรมานเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าทางสุดโต่งคือหลงไปที่กามวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงออกไปแล้วก็ไปจมกับอารมณ์หรือถ้าอยากให้มันดีไม่อยากให้มันหลงเพ่งควบคุมไว้ทำให้แน่นขึ้นมาอันนี้คือฐานสุดโต่งที่บางประชิดไม่ควรเสกเพราะพระพุทธเจ้าเคยทำมาก่อนแล้วแล้วมันผิดไม่ใช่ทางพ
พระองค์ทรงมาสอนทางที่ถูกก็คือสติปัฏฐาน4ก่อนงั้นจิตที่ผิดเนี่ยหลงไปแล้วก็เพ่งไว้พอรู้ทันแล้วเราก็มาดูว่าวิธีการปฏิบัติคือให้รู้ทันจิตที่ผิดแล้วก็นำมาอยู่ที่ทางสายกลางคือรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอคอตกหลังโก่งปุ๊บให้รู้ทันปั๊บถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอหลับตาเราไม่รู้สึกเลยลืมตาขึ้นมาเห็นมองไปข้างหน้ารู้สึกตัวคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรความต่อเนื่องขันติคือความอดทนมีสัจจะจะนั่งก็ต้องนั่งจะเดินก็ต้องเดินระหว่างนั่งและเดินจะมีมารมาตลอดเลยนะมารมาทำให้เราสร้างบารมีสร้างบารมีด้วยการฝึกปฏิบัติตามกันบ้านเอาความเพียรมาเอากันบ้านมาปฏิบัติมีความเพียรแล้วก็มีขันติต่ออุปสรรคและปัญหาความง่วงความขี้เกียจมีสัจจะว่าจะทำก็ต้องทำให้ได้ต้องอดทนนะหนทางเส้นนี้จะเป็นหนทางที่ทำให้ผู้ที่เดินทางขึ้นสูงสูงเข้าไปมันยิ่งเหงายิ่งหนาวขึ้นมาเป็นหนทางคนเด็ดเดี่ยวที่จะต้องออกจากทุกข์ออกจากกรรมถ้าเรามานั่งแล้วก็หลับโยกไปโยกมาสติก็ไม่เกิดก็เสียเวลาเปล่าๆมันต้องฝึกให้เข้มแข็งต่อไปเราจะเจอปัญหาหนักกว่านี้ร่างกายมันจะแก่จะป่วยจะเจ็บเราจะต้องผิดหวังพัดพลาดต้องเจอความสูญสิ้นสูญเสียของชีวิตเราจะต้องมีชีวิตที่เข้มแข็งได้เราต้องเดินต่อได้จิตต้องเข้มแข็งนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อฝึกบ่อยๆบ่อยๆมากๆจิตเริ่มจำอารมณ์ได้สติเริ่มเกิดบ่อยรู้มันก็จะมากขึ้นหลงมันก็จะน้อยลงต่อไปสติเกิดอัตโนมัติเนี่ยสติตัวจริงถึงจะเกิดได้งั้นสติตัวจริงจะเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สติตื่นขึ้นมาจิตมันจะมีสติแยกออกมาสติและสัมปชัญญะท่านบอกว่าเป็นคุณธรรมที่คอยควบคุมจิตคอยดูแลจิตไม่ให้หลงไปกับภพก็คืออารมณ์ทางใจทั้งหลายสติและสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัวเปรียบเสมือนยามที่คุ้มครองประตูทั้ง6ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลาศัตรูที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ยสติจะเป็นตัวเฝ้าประตูทั้ง6ว่ามีอะไรเกิดมาบ้างถ้าคนไหนมีสตินะแล้วสติเนี่ยจะคอยๆเป็นยามให้กับจิตด้วยเป็นบอดี้การ์ดเป็นผู้รักษาจิตเวลากระทบเข้ามาปุ๊บสติจะรู้ทันว่าศัตรูเข้าประตูไหนแล้วสติมันจะคอยคุ้มครองจิตเมื่อจิตหลงไปทางประตูไหนแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยสติมันจะให้สัมปชัญญะเกิดต่อรู้ทันเมื่อจิตหลงไปแล้วนะสัมปชัญญะมันจะรู้ทันแล้วมันจะพลาดสลัดจิตออกจากอารมณ์แล้วนำจิตกลับมาที่เวหารธรรมตอนที่รู้ทันปุ๊บจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตพลาดออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่เวหารธรรมทำให้จิตกับอารมณ์นั้นแยกออกจากกันพลาดออกจากกันทำให้ฝึกเรียนรู้แล้วก็วางอารมณ์ต่อไปเราจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโกรธโลภหลงยังไงเราจะวางได้ง่ายขึ้นอารมณ์กับจิตก็จะแยกกันเราจะไม่จมกับทุกข์มันจะมีทุกข์อยู่นะแต่จะไม่มีผู้ทุกข์จิตจะตื่นออกมาเพราะสติและสัมปชัญญะต้องฝึกให้มันเป็นสิ่งที่เกิดบ่อยๆยิ่งฝึกมากยิ่งดีสติและสัมปชัญญะยิ่งฝึกยิ่งดีไม่มีผลเสียยิ่งฝึกมากๆสติกับจิตจะเป็นเพื่อนกันแล้วต่อไปเขาจะเป็นเพื่อนรักที่คุ้มครองเราได้อย่างวิเศษอัศจรรย์เลยมันพยายามเช็คให้ได้ระหว่างอารมณ์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายกับใจและความนึกคิดและจิตผู้รู้ถ้าจิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าจิตเผลอไปประจมกับความหลับเราจะลืมไปเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวงั้นเรามีหน้าที่คือรู้ทันถอยกลับมาที่กายก่อนพอนั่งแล้วจิตมาอยู่ที่เสียงมาฟังอาจารย์แล้วลืมตัวเองรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งร้อยหูมันได้ยินพอฟังอาจารย์อยู่หลับไปเลยลืมไม่รู้เนื้อรู้ตัวอุ้ยรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนกลับมาที่ข้อที่หนึ่งให้ได้ก่อนมารู้สึกตัวให้ได้ก่อนนี่คือการบ้านแบบนี้มันต่อเนื่องแล้วก็ทำเอาด้วยความเพียรนะครับสังเกตจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะนะครับค่อยๆต่อเนื่องครับ